ดีครับผมไอซ์นะครับผมเป็นผู้กำกับของวันนี้แล้วกันชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงไม่อยากเป็นเสือครับสถานที่วันนี้ไงสถานที่วันนี้นะฮะเป็นกึ่งผับกึ่งบาร์นะที่นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบาร์และรีสอร์ทนะครับผมก็อยู่ที่แถวตลาดไทยชื่อว่าร้านจินบาร์นะครับผมบรรยากาศก็เป็นไฟนิวออนอะไรอย่างงี้นะฮะคงเรื่องของวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงที่เจอผู้หญิงสวยแล้วก็อยากที่จะแบบได้เขาอ่ะแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วตัวเองก็แบบเหมือนว่าไม่อยากเป็นเสือไม่อยากตะคุบเหยื่ออย่างคำที่พี่เคยบอกว่าอะไรนะถ้าอยากเป็นเสือรู้จักเหยื่อดีหรือยังนี่นี่เหมาะกับอันนี้เลยนะโลมาทำไมเข้ามาที่เจอกันทุกคลิปเลยครับMV ตัวใหม่ของ V6 Music ครับแต่ว่าสไตล์เป็นฮิปฮอปครับไม่ใช่ลูกทุ่งอินดี้ตามซิกเนเจอร์ของค่ายครับนี่เป็นศิลปินน้องใหม่ฮะน้องสัตว์ wow. ครับผมไม่อยากเป็นเสือไม่อยากเป็นเสือเนื้อเรื่องโอเคน่าสนใจรอติดตามครับรอติดตามทำอะไรอยู่ครับผมเก็บอินเสิร์ตมีเวลาแค่ไหนครับวันนี้ทำงานแค่ไหน2:30ครับทำที่เหลือทำอะไรครับเมานางเอกครับช่างแต่งหน้าค่ะไม่ใช่นางเอกคิดว่าแต่งหน้าสวยไหมฮะสวยมากเราครับนางเอกเราสวยกว่าแน่นอนค่ะได้เหรอเอกเอาเขาจ้างเหรอนางเอกสวยกว่าครับผมบวชเมื่อไหร่ครับบวชเมื่อวานครับเพิ่งสึกออกมาเพราะว่าเป็นกระทันหันจริงๆเลยเขาให้มาถ่าย MV ก็เลยแบบขอหลวงพี่ที่วัดออกมาก่อนพรุ่งนี้ก็คงกลับวัด MV อะไรครับวันนี้ MV ไม่อยากเป็นเสือครับร้านเป็นยังไงฮะตอนนี้บรรยากาศดีมากครับหน้านอนนางเอกเจอนางเอกครั้งแรกเป็นยังไงตอนนี้ผิดหวังที่ไหนตัวนางเอกนิดนึงก็คือว่าเฮ้ยคนนี้เหรอแบบเฮ้ยทำไมโอ้ตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่ยอมสละเวลาเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิวเยอะครับคิวเยอะคิวแน่นจะจ้างเขาต้องโทรล่วงหน้า2เดือนโทรศัพท์ตัดชาติเท่ากันได้โอ้ตายแล้วมาทำอะไรดีครับวันนี้จ้างมาก็เลยมาได้ยินเพลงบ้างยังเพลงสนุกค่ะเพลงตัวเองไหมไม่ปกติเป็นคนไม่เที่ยวโอ้ตายแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราน้องขอถุงดำหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูซีนแรกกันดีกว่าว่าคนไม่เที่ยวเป็นยังไงซีนแรกคือนางเอกเราจะเดินผ่านประตูมาแล้วทุกสายตาจะเหลียวมองฮะรอดูกันนะฮะตีกันมากเลยบทของท่านวันนี้ก็คือเท่าชู้แต่ก็ไม่อยากเท่าชู้ประมาณนี้ครับก็คือไม่อยากเป็นเสืออยากเลือกเป็นเสือเล่นไปกี่ซีนได้ได้ซีนสองซีนเองนะยากซีนแรกซีนแรกเป็นซีนแรกทำอะไรครับซีนแรกเดินลงบันไดนะฮะตรงนี้แหละเนี่ยเดินลงมาแล้วก็มองแล้วก็ไปเนี่ยแจ็คไม่ไปไหนเลยเนี่ยครับครับเทคที่5ครับครับนะโอ้ตายแล้วมองอะไรหรือมองอะไรทีแรกมองที่ใบชาที่ใบชาที่ใบชามองที่ใบชามองยังไงฮะมองยังไงเมื่อกี้น้องมองไงมาหิวน้องหิวอย่าลืมดูนะครับซีนแรกเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกค่ะก็เขินๆนิดนึงครับซีนแรกก็คือเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มองหาเพื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับอีกต้าอยู่อ่ะนะโอ้ตายแล้วอันนี้แนะนำตัวเองหน่อยครับมองตัวอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อรัตธิดาสุจิมงคลค่ะชื่อเล่นน้องตังเมย์ค่ะไทย AV MV โอเคแล้วชัดๆนะ AV MV นะฮะชื่อชายค่ะชายกี่ข้าวอย่างฮะไม่มีข้าวเลี้ยงครับเขาไม่มีข้าวเลี้ยงตามก็จะไม่มีเลยอยู่อะไรที่ไม่ใช่ข้าวเป็นข้าวสารใช่ไหมข้าวสารมีถ้วยด้วยค่ะไอ้เสือนี่มันแต่งตัวสวยนะอยู่อะไรที่ไม่ใช่ข้าวใช่ค่ะมีโต๊ะมีเก้าอี้กินได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะฮะสวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนค่ะเดี๋ยวเข้าซีนเต็มๆก็เต้นให้เต็มที่โยกเบาๆคือเดี๋ยวเจอกันซีนหน้าครับผมขอบคุณครับก็จะเป็นท่อนเขียนเดินผ่านกับโอเคแต่ไม่รู้ก็ไม่รู้โอเคสุดยอดฮัลโหลพี่เดี๋ยว
อ๋อกูอีกทีอ่ะครับเวลาละเออซาลาเออฉันอย่างนั้นแหละแค่เข้าไปดูแลจะได้ไกลว่าฉันยังอยู่ใต้ตาเป็นเธอไม่ได้อยากเป็นเธอไม่ได้อยากเป็นเธอไม่อยากไปไกลก็คือยกเต้นไปก่อนให้ซันอยู่หัวโต๊ะเท่ๆไปเดี๋ยวไปเลยไปเลยซันคนดูด้วยซันเออดูเยี่ยมสวัสดีครับผมซันณัฐพลครับสวัสดีค่ะใบชาชาลิสาสวัสดีคิดสมค่ะวันนี้ก็มาถ่าย MV เป็นเพลงของน้องซันนะคะชื่อเพลงว่าไม่ได้อยากเป็นเสือใช่มาถ่าย MV ซันครับวันนี้ชื่อเพลงว่าไม่อยากเป็นเสือวันนี้ก็สนุกสนานกันทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆพี่ๆทีมงานน่ารักมากแล้วก็น้องซันน่ารักมากโอ้ยเขินจังเลยเป็นกันเองค่ะก็สนุกครับอย่างว่ามันคือ MV เพลงของซันเพลงแรกแล้วได้พี่ชามาด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบตื่นเต้น1และเก่ง1ทุกอย่างมันดูเหมือนเป็นสิ่งใหม่ๆหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ชาเขาก็สวยได้เขามาเพอร์เฟกต์เลยแบบว่าสุดยอดผิดหวังครับผิดหวังในตัวนางเอกนิดนึงก็คือว่าเฮ้ยคนนี้เหรอแบบเฮ้ยเอ้ยทำไมโอ้ตายแล้วอะไรเงี้ยมั้งแต่กี่โมงฮะมั้งแต่6โมงค่ะตอนนี้ก็ตี3ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจินบาร์ค่ะสวยมากค่ะบรรยากาศร้านดีมากมี2ชั้นก็พี่ได้อย่างนั้นขอสักท่อนไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อแต่พี่น่ะจุ๊บใจหนูแล้วมองยังไงก็ไม่เบื่อทำไมถึงร้องได้เพราะว่าฟังทั้งวันแล้วเนี่ยยากสุดเหรอคะก็น่าจะเป็นแบบว่าเต้นแล้วก็แบบมองตากันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกมองตาสายตาแล้วก็จ้องมองจะไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สำหรับซันมันยากทุกฉากพี่เพราะว่าอย่างว่ามันคือใหม่แล้วบวกกับว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์มากขนาดแล้วเจอพี่ชาเขาระดับโปรเฟสชันนอลก็เลยทำให้แบบยากคือทุกซีนนะมีซีนเดียวที่ไม่ยากก็คือซีนที่แบบอกกอดสาวอะไรอันนั้นชอบเขาทำไม่เคยเป็นมันไม่ใช่ตัวทันเลยไงแต่ก็ต้องแบบจำพี่ใหม่มาอะไรหลอกยอกอย่างไม่มีน้องๆมันมั่วซั่วหมดไม่เกี่ยวMV ก็ถ่ายมาประมาณ 2-3 เพลงค่ะเป็นนางเอกหมดเลยประมาณ 2-3 เพลงมีเพลงลูกทุ่งเพลงช้าส่วนใหญ่นะคะเพลงเร็วแบบนี้ไม่เคยมีอันนี้เป็นเพลงแรกค่ะก็ฝากติดตามเพลงที่ใบชาเป็นนางเอกมิวสิก MV ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพลงของน้องซันนะคะชื่อเพลงอะไรคะไม่อยากเป็นเสือครับฝากติดตามที่ใน YouTube V6 Music Official ครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งFacebook Fanpage V6 Music ครับถ้าอยากติดตามใบชานะคะก็สามารถติดตามที่ Facebook ชื่อใบชาชานิสาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ IG ค่ะชาชานิสา _ค่ะถ้าติดตามซันทาง Facebook ก็ติดตามได้ชื่อเฟซว่าณัฐพลยอดบุรีนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ IG sn.ntpybr ครับก็ยังไงก็ฝากเพลงแรกของซันด้วยไม่อยากเป็นเสือนะครับติดตามได้ทาง YouTube V6 Music Official แล้วก็ Facebook V6 Music ครับค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะน้องซันบอกว่าตั้งใจทำมากแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากแล้วก็ใบชาตั้งใจเล่น MV นี้มากๆนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลาเหยื่อแต่พี่นั้นถูกใจหนูก็มองยังไงก็ไม่เบื่อไหนลองยกอีกทีโยกอีกทีหัวใจพี่จะวายไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลาเหยื่อแต่พี่น่าถูกใจนู้นว่ามองยังไงก็ไม่เบื่อไหนลองยกอีกทียกอีกทีหัวใจพี่จะวายสงสัยตาไปแล้วจะคิดยังไงก็ให้บอกหากว่าพับปิดแล้วจะไปกันไหมกับพี่ต่อมาชนแก้วอีกทีชนอีกทีเพราะพี่ไม่มีใคร